อิสราเอลและฮามาสนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นก็ได้ออกคำสั่งนะครับให้กองทัพนั้นวางแผนคู่ขนานนะครับที่จะนำไปสู่การอพยพพลเรือนและให้มีการปราบปรามกลุ่มฮามาสที่เมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซานั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเมืองราฟานั้นอยู่ทางตอนใต้แล้วก็เป็นที่พักพิงแหล่งสุดท้ายก็ว่าได้คุณเยี่ยมยุทธของชาวปาเลสไตน์ที่ทยอยหนีความรุนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับจนตรงนี้เนี่ยคือตอนปลายทางใต้ของฉนวนกาซานะพวกเขานั้นมาหลบภัยอาศัยอยู่ครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศคำสั่งดังกล่าวขณะที่เกิดแรงกดดันต่ออิสราเอลจากทางการเทลอาวีฟนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางการอิสราเอลก็ได้ขู่นะว่าจะปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาซึ่งนำมาซึ่งปฏิกิริยาที่เป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลอิสราเอลนะครับอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อวันพฤหัสบดีนะโจไบเดนก็กล่าวว่าปฏิบัติการของอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกฮามาสบุกในวันที่7ตุลาคมนั้นอยู่ในระดับที่แรงเกินไปนะนี่ต้องขอความช่วยเหลือจากคุณเยี่ยมยุทธอีกครั้งหนึ่งภาษาอังกฤษบอกว่า over the top ก็ว่ารุนแรงเกินไปก็คือเกินกว่าปกตินะครับก็เป็นคำที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นใช้อธิบายนะทั้งนี้ทางการกรุงวอชิงตันนั้นก็กล่าวด้วยว่าจะไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในราฟาหากว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่คิดถึงสวัสดิภาพของพลเรือนคุณเยี่ยมยุทธครับกลุ่มที่ทำงานด้านมนุษยธรรมนะกล่าวว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจำนวนมากนะครับถ้ากองทัพอิสราเอลนั้นบุกราฟาแล้วก็เตือนถึงวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแล้วก็ติดกับประเทศอียิปต์ด้วยคุณผู้ชมรัฐบาลของเนทันยาฮูกล่าวว่าที่บริเวณเมืองราฟานั้นมีกองพันถึง3กองพันของกลุ่มฮามาสอยู่นะครับโดยระบุว่าอิสราเอลนั้นจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายในการกำจัดฮามาสได้สำเร็จถ้าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังมีกลุ่มติดอาวุธนี้อยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับฝ่ายอิสราเอลระบุว่าพลเรือนนั้นควรได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับท่าทีของเนทันยาฮูที่ให้กองทัพอิสราเอลวางแผนคู่ขนานที่ว่าไปนั้นเกิดขึ้น2วันหลังจากที่เขาปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของฮามาสที่มีเงื่อนไขการปล่อยตัวประกันของกลุ่มติดอาวุธที่ฮามาสนั้นจับเอาไว้อยู่นะครับโดยเป็นตัวประกันของฝ่ายอิสราเอลแล้วก็ชาวต่างชาติคนอื่นๆด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นพยายามที่จะประสานให้เกิดความตกลงหยุดยิงนะเราเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธครับเดินทางไปตะวันออกกลาง5ครั้งนะครับเจรจากับประเทศอะไรบ้างอียิปต์กาตาร์จอร์แดนนะก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่กลับมาจากรอบที่5ก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนใดๆนะครับทั้งนี้นะครับเมืองราฟานั้นเป็นจุดหมายสำคัญนะฮะในแผนทางทหารของอิสราเอลในกาซาเมื่อกองทัพบุกลงมาทางใต้เรื่อยๆนะครับในเวลานี้นะประเด็นที่หลายคนกังวลก็คือว่าเรื่องของจำนวนผู้อพยพที่หลั่งไหลนะครับจากทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเนี่ยค่อยๆลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ออกกันอยู่ที่ราฟาเนี่ยเขาบอกว่าเกินครึ่งหนึ่งของประชากรปาเลสไตน์ในกาซาซึ่งมี2ล้าน3แสนคนก็คือพูดง่ายๆว่ามาออกกันอยู่เนี่ยกว่า1ล้านคนแล้วก็จำนวนมากเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เป็นเต็นท์นะฮะแล้วก็ติดกับชายแดนของประเทศอียิปต์อย่างพอดิบพอดีเลยทีเดียวนะครับ